M-Cord New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครคือวัน14ค่ำวัน15ค่ำและอุโบสถสามัคคีเมื่อมีการรวมคณะสงฆ์จากจุดต่างๆมารวมกันพร้อมเพียงกันวันใดวันหนึ่งไม่ได้อยู่ในวันโกนไม่ได้อยู่ในวัน14หรือ18หรือ15เอาวันใดวันหนึ่งที่นัดกันได้มารวมลงอุโบสถสามัคคีกันเกี่ยววันอุโบสถสามัคคีเนื่องจากหมู่คณะไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันหรือหมู่คณะมีเรื่องต้องพูดต้องคุยกันจึงมารวมกันเรียกอุโบสถสามัคคีนั้นอุโบสถจึงลงได้อยู่3วันวัน14ค่ำวัน15ค่ำและวันที่สงฆ์ต้องการนัดพบกันวันใดวันหนึ่งวันใดก็ได้ให้มีโอกาสประชุมกันเรียกว่าสงฆ์สามัคคีเพื่อจะรวมหมู่รวมคณะปรึกษาลือกันนี่คือลักษณะอุโบสถ ถ้ารูปเดียวอัจจะเมโปสัทโธวันนี้เป็นวันอุโบสถอธิษฐานเอาหลังจากทำวัดสวดมนต์ส่วนตัวเสร็จแล้วก็อธิษฐานอุโบสถถ้าสองรูปหรือสามรูปหนึ่งรูปสองรูปสามรูปก็บอกบริสุทธิ์เพราะเป็นคณะบุคคลอยู่ถ้าสี่รูปถึงจะลงปฏิโมกข์ได้หนึ่งรูปอธิษฐานอุโบสถสามรูปบอกบริสุทธิ์สี่รูปขึ้นไปถึงจะมีการสวดพระปฏิโมกข์เรียกว่าเป็นการพรรณนาพระวินัยที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้สอนไว้สั่งไว้เรียบร้อยแล้วจึงประกอบไปด้วยสามลักษณะสามประเภทวันอุโบสถจึงให้ถือว่าพร้อมกันบ่ายสามโมงวันซึ่งไม่ใช่วันอุโบสถหลวงพ่ออยู่ด้วยให้ถือเอาบ่ายสี่โมงถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ก็ถือตามวันที่กำหนดกันปกติทางลงตาสมชายกำหนดกันอย่างไรก็ให้ปฏิบัติอย่างนั้นการทำวัดสวดมนต์โดยปกติแล้วจะถือปฏิบัติกันสม่ำเสมอพอทำวัดเสร็จแล้วก็จะสวดมนต์ซะก่อนสูตร2สูตร3สูตรวันละสูตร2สูตร3สูตรแล้วก็ค่อยจะมาลงอัจฉมยาค่อยจะจบลงได้ให้ทำสม่ำเสมออย่าขาดตอนน้อยสูตรก็สวดสวดวันละสูตรตั้งนะโม3จบพุทธังธัมมังสังฆังเสร็จแล้วก็อาจจะเวลามากแล้วอาจจะสวดบทใดบทหนึ่งในวันที่ถือว่าจะต้องสวดแต่ต้องสวดทุกวันแล้วค่อยมีอัจฉมยาแล้วค่อยมีการสวดอภินหาปัจเจเวคณะลงท้ายก็สมควรได้สวดถวายพระพรในหลวงทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นที่นี้ระบบหมู่คณะเพื่อให้ทุกรูปได้มีประสบการณ์และได้มีค
ความเป็นผู้นำจึงให้ถือปฏิบัติตามลำดับอย่างวันนี้ท่านอาจารย์แสงยอดพรุ่งนี้ก็หลวงตาสมชายจนไล่ไปจบไม่ว่าอาจารย์พระวินัยไม่ว่าอาจารย์ธรรมานุศาสตร์ซึ่งในขณะเดียวกันก็เหมือนกันการบอกเปล่าสักเคเราก็คงต้องไปตามอายุพรรษากันแล้วบอกให้อาหารญาติโยมก็ให้ไปตามอายุพรรษาวกไปเวียนมาแม้แต่การให้ศีลก็จะให้ไปตั้งแต่ผู้มีพรรษามากลงไปถึงผู้ใหม่สุดจนถึงสุดเลยตามลำดับทุกครั้งไปพยายามวนวกเวียนอย่างนี้เพื่อให้ทุกรูปได้มีประสบการณ์ได้มีโอกาสและถ้ามีโอกาสข้างหน้าจะได้เป็นผู้นำหมู่คณะตามที่ได้สั่งไว้แล้วให้ปฏิบัติสม่ำเสมอในแง่ของการท่องบทสาธยายเท่าที่ฟังแล้วผู้ที่เสียงสูงเกินไปอย่างท่านสรณักนี้ต้องไม่ขึ้นต้องให้ผู้ที่เสียงปานกลางขึ้นคืออย่าเอาเจ้าของเป็นมาตรฐานในการนำหมู่คณะเราอาจจะยังหนุ่มเสียงห้าวแต่มีโน่นรุ่น90รุ่น80 70อยู่ข้างหลังก็จะทำให้สวดไปไม่ได้กันเราก็เอาผู้ที่เสียงหมู่คณะว่ากันไปได้จะทำให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมสมัยอายุยังน้อยเสียงก็ออกไปโดด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 แต่พออายุมากเข้าเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะปรับตัวเองให้มันเข้ากับหมู่เวลาไปเจริญพุทธมนต์ที่ไหนเมื่อไหร่เราก็จะปรับเสียงตัวเองให้ลงกับหมู่กับพวกไม่งั้นมันก็จะอยู่คนเดียวโดดโดดโดดไปสุดท้ายแล้วหมู่พวกก็ตามไม่ได้ก็เลยเมื่อยอยู่คนเดียวแถมให้หมู่พวกคอยเมื่อยใจไปด้วยแหละอันนี้คือลักษณะของการสวดการสาธยายในวัดที่มีระเบียบดีแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดบวรก็ดีวัดราชบพิตรก็ดีวัดที่เขานำหมู่คณะเขาจะไม่สวดดังเหมือนพวกเราเขาจะค่อยๆสวดประคองกันไปเพื่อทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยสวดกันไปเหมือนกับเวลาฉันเนื่องจากฟันของเด็กนั้นยังเคี้ยวได้ดีรีบเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็รีบลุกออกไปแต่ไม่ได้นึกถึงว่าผู้สูงอายุกับเราก็มีอยู่เราจึงมีลักษณะชะลอกันอย่าให้มันห่างกันมากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสนามหาเถระ97ปีท่านยังแข็งแรงท่านยังเสวยอาหารได้ปกติเจ้าพระคุณสมเด็จอุปัชฌาย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วินธรรมสาระมหาเถระท่านก็อายุมากท่านก็ฉันช้าๆถ้าอายุท่านก็ยืนท่านไม่เร่งไม่รัดพัฒนามากนักทั้งนี้ทั้งนั้นหมู่คณะอยู่รวมกันมันจะได้สร้างความกลมกลืนให้เกิดขึ้นในแง่ของการทำร่วมกันบางทีเสียงเรามันแหลมปัดพอเราใช้มากเราก็หยุดให้คนอื่นเขาฟังฟังเขาฟังเขาเขาฟังเราแล้วเสียงมันก็จะเกิดความกลมกลืนกันไปได้นี่คือลักษณะของการที่หมู่เราจะต้องปรับตัวเองถ้าถามว่าถ้ามีสองรูปแล้วจะทำยังไงมีแค่ท่านต้อยท่านปริญญาสองรูปถ้าสองรูปเท่านี้แล้วแต่จะตกลงกันแต่อย่างไรเสียก็ควรจะต้องทำวัด
ทุกวันโกนวันพระหรือจะทำทุกวันก็ย่อมได้ไม่ขัดข้องเพราะมีน้อยรูปหรือสามรูปก็อนุญาตให้อยู่ถ้ามีรูปเดียวสองรูปแต่โดยประเพณีของพวกเราก็ทำทุกวันนั่นแหละทำกันทุกวันแต่ถ้าจำเป็นถ้ารูปสองรูปก็อนุญาตอนุโลมอยู่ที่มีรูปเดียวก็15วันก็สวดทนหนึ่งในส่วนกลางแต่ยังไงก็ตามปฏิปทาครูบาอาจารย์ของเรานั้นค่อนข้างจะมีทุกวันไม่ขาดเวลาเป็นหนุ่มนั้นมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะผู้ใหญ่ทำไมช้าเหลือเกินพอแก่เข้ามาแล้วชักรู้ว่าผู้ใหญ่ช้าเพราะอะไรเอ๊ะผู้ใหญ่ทำไมสวดช้าเหลือเกินเวลาแก่เข้ามาชักจะรู้ว่าผู้ใหญ่ต้องสวดช้าพยายามรู้สึกเช่นนี้ให้มันกลมกลืนกันไปตอนเป็นเนนน้อยก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งพอมาเป็นพระใหม่ก็มีความคิดอย่างหนึ่งพอมาเป็นพระเก่าก็มีความคิดอย่างหนึ่งความคิดทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องสิทธิเฉพาะตนแต่เมื่อเราทุกคนมารวมกันแล้วเราก็ฟังเขาบ้างฟังเราบ้างเวลาสวดเราก็ฟังเขาบ้างแล้วเราจะสบายแล้วเราก็ไม่ต้องออกเสียงดังดังดังคือถ้าเราสวดคนเดียวยังไงก็ได้อย่างปฏิโมกข์เราสวดเต็มสูตรได้แต่พอเราสวดสามรูปขึ้นไปเราก็จะต้องประคองกันไปเพื่อจะรักษาซุ้มเสียงให้เบาลงและก็เสียงดีขึ้นอันนี้คือจากประสบการณ์สวดมนต์กับครูบาอาจารย์ค่อยฟังท่านแล้วค่อยๆเลียไปเคลียไปเราก็ไม่เหนื่อยท่านก็ไม่เหนื่อยข้อปฏิบัติจึงต้องอาศัยความมีครูมีอาจารย์มีประสบการณ์ของการบวชเพื่อจะนำมาอธิบายทุกรูปได้เข้าใจตอนนี้ไปปกติเราจะต้องอ่านวินัยและธรรมานุสาส